สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์ที่ทุกวันนี้หลายคนให้ความสำคัญกันซะเหลือเกินรวมไปถึงในเรื่องของเลขผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรูปแบบของรายการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4เบรกหรือว่า4ช่วงเบรกที่1จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์คนหมู่มากครับพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้ง12ราศีวันนี้ควรจะระมัดระวังอะไรควรจะใส่ใจในเรื่องไหนรวมถึงในเรื่องของสีโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงเบรก2และ3จะเป็นการตอบคำถามกันแบบสดๆครับทั้งทาง SMS รวมถึงทางสายที่โฟนอินเข้ามาพูดคุยและเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีเพราะว่าคนไทยแต่โบราณครับจะประกอบกิจการงานสำคัญใดๆก็มักที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวแม้กระทั่งในเรื่องของการออกรบแม้กระทั่งในเรื่องของการปลูกบ้านสร้างเรือนนะอันนี้เบรกสุดท้ายก็จะนำมาฝากกันครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์ที่มีความสำคัญพอสมควรนะครับนอกจากจะเป็นช่วงกลางปีแล้วเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาครับที่หลายท่านมีโอกาสจะได้หยุดพักกันยาวๆนะครับบางแห่งบางหน่วยงานบางองค์กรก็อาจจะมีการจัดเต็มนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธบางคนอาจจะลาได้ไม่ครบถ้วนก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการลาพักร้อนเขาเรียกว่าวันหยุดฟันหล่อนะแน่นอนครับผมเชื่อว่าเมืองหลวงเนี่ยกรุงเทพตั้งแต่วันบางคนออกเดินทางตั้งแต่คืนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงสายๆหลังจากนั้นกรุงเทพรถก็จะโล่งแต่ผมอยากจะฝากสำหรับคนที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนครับหรือแม้กระทั่งกลับภูมิลำเนานะกลับไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดขับขี่เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐจะทุ่มเทหรือให้ความสำคัญตรวจตากวดขันเรามากเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลขหรือจำนวนของสถิติดูเหมือนจะไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยส่วนหนึ่งคนก็มีรถใช้มากขึ้นด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีๆโดยเฉพาะก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะครับหรือว่าจะบิดแฮนด์สำหรับคนที่ขับขี่จักรยานยนต์หนึ่งเลยครับเลี่ยงนะเครื่องดองของเมามันมีเหตุปัจจัยมากมายเหลือเกินที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุนะครับประสิทธิภาพในการควบคุมรถราเนี่ยมันจะด้อยลงไปเยอะนะฉะนั้นเมาไม่ขับอันที่1อันที่2ครับในแง่ของการนอนหลับพักผ่อนก็เป็นเรื่องที่จำเป็นคนที่อาจจะนอนไม่พอนะขับไหวแค่ไหนก็ควรจะหาจุดพักเพราะต้องบอกว่าทุกวันนี้ทางภาครัฐก็จะมีการอำนวยความสะดวกครับเปิดเต็นท์ให้บริการสำหรับผู้ที่ขับขี่ระยะยาวๆไม่ไหวนะอย่าฝืนนะครับสำคัญนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับคนใกล้ตัวด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็จะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะเราเองก็จะมีนัดเจอกันสำหรับกิจกรรมที่พวกเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็ถือว่าเข้าขวบปีที่3แล้วครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามเรามีนัดกันครับในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559นี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับก็ขอความกรุณานะไปให้ตรงเวลานะครับเพราะเราไปกันเป็นหมู่คณะจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมเพรียงกันนะครับสถานที่นัดก็เป็นที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้คือเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่าน40ท่านแรกซึ่งก็ลงทะเบียนครบกันไปตั้งนานแล้วนะครับก็จะได้รับมอบนะครับเสื้อสวยๆของทางรายการนะครับหน้าอกเสื้อสกรีนคำว่า Blood Donor ซึ่งแปลความหมายว่าคนให้เลือดนั่นแหละนะเราจะมอบให้เป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่ถ้าใคร
ถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนไม่ทันในช่วง40คนแรกแล้วก็มีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผมยินดีนะครับเราไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดมาร่วมกันมารวมตัวกันนะครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่เคยบริจาคไม่ว่าอายุไม่ถึงก็ดีนะวันนี้พร้อมแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแต่วันนี้ถือว่ามีความเข้มแข็งก็สามารถจะมาบริจาคร่วมกันได้โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่0851293697และ0831997972คุณสมบัตินะครับการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริจาคโลหิตจะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยตอนนี้เหลืออีกประมาณ9-10วันนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะพยายามอย่าป่วยเพราะว่าถ้าคุณป่วยคุณต้องทานยาเพราะถ้าทานยาเลือดของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งเจือปนถ้านำไปให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะเขาจะยิ่งแย่ลงนะฉะนั้น1ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำหรือว่าต้นทางคือตัวของเราเองนะครับดูแลตัวเองแข็งแรงนะหลีกเลี่ยงการรับประทานยาทุกชนิดแม้กระทั่งกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบรวมถึงพวกยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับและ2ก่อนวันบริจาคโลหิต1วันพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงในเวลานอนหลับพักผ่อนปกติและในเรื่องของการรับประทานอาหารอันนี้คือดูแลตัวเองนะเรานัดกันบ่ายโมงฉะนั้นอาหารมื้อหลัก2มื้อคือมื้อเช้าและมื้อกลางวันจัดมาให้ครบนะครับทานให้อิ่มเลยพูดง่ายๆแต่ขอให้เลี่ยงอาหารที่มีความมันทุกประเภทขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทินะครับพวกนี้ให้เลี่ยงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นใช้ไม่ได้และที่สำคัญครับใครที่นิยมดื่มในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมางดนะ1วัน24ชั่วโมงก่อนบริจาคสำหรับสิงอมควันทั้งหลายนะครับก็ขอความกรุณาให้งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังการบริจาค1ชั่วโมงจะทำให้โลหิตเนี่ยฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สำหรับใครที่บริจาคเป็นครั้งแรกเนี่ยช่วงอายุจะต้องไม่เกิน60แต่ถ้าเป็นครั้งแรกจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับผอมแห้งแรงน้อยมากก็ไม่ดีฉะนั้นน้ำหนักตัวต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมอยากที่จะให้โลหิตทุกหยดของพวกเรานั้นสามารถนำไปต่อลมหายใจหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกลางเดือนแบบนี้นะครับกับศุกร์ที่15กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน8ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาคอร์สฝึกอบรมที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งการใส่ใจเรียนรู้จากหน้างานที่คุณทำเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถนัดและรู้จริงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ส่วนต่างแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าโลเลอย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังคนรักจะเข้าไม่ถึงกระตือรือร้นให้มากครับคำว่าพัฒนาเนี่ยแค่ฟังก็รู้สึกดีแล้วเสริมเรื่องงานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมกุมวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรนะครับวิธีการอะไรที่สามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้และใช้ประโยชน์ดีอยู่แล้วอย่าคิดเยอะการเงินกลับด้านกับเรื่องงานงานผมบอกว่าให้ทรงเขาเรียกว่าให้ยืนระยะไม่ต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับพอร์ตปรับตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงส่วนความรักก่อนจะเข้าหาใครผมอยากให้พิจารณาถึงความเหมาะสมทำอะไรต้องประมาณตนครับแต่ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขวัญบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เร่งเข้าไว้แล้วดีนะครับเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถึงจะเป็นสิ่งใหม่ก็อย่าได้ประวันพรั่นพรึงนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นวันนี้คุณทำได้
ในเรื่องของการเงินการขอคำแนะนำจากกูรูหรือผู้รู้ก่อนตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการหาข้อมูลประกอบล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นความรักทรงๆครับไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์คนโสดก็ไม่ค่อยจะมีโอกาส ขออภัยครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าอวดเก่งอย่าอวดดีอะไรไม่รู้ขอคำปรึกษาจากผู้รู้กับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานผมทายดีนะจัดแบ่งเวลาให้ลงตัวครับอย่าเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกันเท่านั้นแหละทุกอย่างผ่านฉลุยสภาพคล่องสำคัญที่การออกตัวจังหวะเริ่มต้นสำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้ถ้าเริ่มผิดทุกอย่างผิดหมดสุดท้ายหัวใจไม่เด่นไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้เหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆสักเท่าไหร่หลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองทองอย่าใจร้อนนะครับให้นับ1ถึง10นะเดินตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นอย่าไปเร่งรัดโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นจะได้ไม่พลาดความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็วันนี้มีเกณฑ์นะครับที่จะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักสุดสัปดาห์ด้วยนะครับสุดท้ายในเรื่องของงานการเตรียมความพร้อมสำคัญวันนี้อาจจะเดินทางมากกว่าปกติครับชีพจรลงเท้าหรือถ้าคุณอยู่กับที่นั่งโต๊ะคุณอาจจะต้องเจองานที่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าเดิมวิริยะอุตสาหะสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อะไรที่ใครว่ายากผมอยากให้คุณขันอาสานะครับหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับล่างนะคนที่เป็นลูกน้องผู้บังคับบัญชาสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาครับดูแลให้ความช่วยเหลือคนใกล้ชิดได้ตามสมควรในระดับหนึ่งหัวใจไม่เด่นมีโอกาสทุกข์เพราะต่างเพศครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงผมเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมลองมาดูกันนะครับว่าครึ่งแรกเป็นอย่างไรเมถุนเพิ่งพูดไปนะครับระวังหนีเสือปะจระเข้นะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องของความรักคิดหวังจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นไม่เอาพฤษภวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของงานส่วนชาวราศีเมษนั้นนะครับรวมถึงชาวราศีมีนวันนี้นะครับเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองชัดเจนมีนเน้นหาคอนซัลท์ครับส่วนเมษวันนี้จังหวะออกตัวจังหวะเริ่มต้นสำคัญสำหรับชาวราศีกลุ่มนั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีฮะที่เน้นในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการปรับกลยุทธ์นะวันนี้ไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงคุณต้องมีความยืดหยุ่นส่วนชาวราศีมังกรคำว่าพัฒนาเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับฉะนั้นวันนี้ตื่นตัว alert หน่อยตามกันต่อนะครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างดีที่สุดถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันในอนาคตนะส่วนเงินทองอย่าดิวอย่าชนเองครับให้หาคนกลางวันนี้โดยเฉพาะการเจรจาต่อรองพูดเองแล้วมันดูไม่ค่อยดีสุดท้ายความรักคนมีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับแต่คนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องกล้าที่จะเผยความรู้สึกเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับวันนี้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างพึ่งพาอุปถัมภ์ค้ำจุนกันนะฮะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนนะครับให้พยายามแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจเรื่องราวที่มีความสำคัญพูดง่ายถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเวลาเข้าประชุมอย่างเงียบการเงินมีหุ้นดีกว่าไม่มีครับ1บวก1มากกว่า2โดยเฉพาะการลงทุนร่วมกับคนรักฉะนั้นใครมีคู่วันนี้มีแต้มต่อส่วนเรื่องของความรักโดยตรงอยากให้คนรักเป็นอย่างไรตัวเราเองก็ขอให้ทำในสิ่งนั้นเสริมในเรื่องของงานนะครับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ป็นเรื่องที่จำเป็นมากสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมราศีหญิงสาววันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องให้ความรู้สึกสำคัญกับความรู้สึกของคนที่ทำงานด้วยนะครับอย่ามุ่งแต่ผลลัพธ์เรื่องงานจนละเลยในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับบริวารหรือคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราอย่าใช้อารมณ์นะครับสภาพคล่องยังคงตัดสินใจได้ดีสอบผ่านครับบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาวันนี้ต้องประคับประคองให้ดีความสัมพันธ์มีโอกาสสะดุดแต่ผมให้ความสำคัญกับสุขภาพมากที่สุดนะฮะสำหรับชาวราศีกันวันนี้สีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของงานให้เผื่อใจอย่าเพิ่งเบื่อนะครับหากสิ่งที่ทำต้องมีการถูกเรียกไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งทำซ้ำอะไรก็ไม่แน่นอนครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรหัวใจไม่ค่อยดีถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเพราะคนใกล้ตัวเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยนะครับเน้นในเรื่องของงานเพราะวันนี้มันไม่นิ่งหาคนอุปถัมภ์นะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ให้เดินทางสายกลางดีที่สุดอย่าทำอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปนะครับหรือว่าอย่ากล้าๆ กลัวๆจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยนะครับการเงินถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากจนเกินไปวันนี้มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงประสงค์รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่พึงปรารถนาความรักทายดีครับที่คบหามานานก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยังโสดก็จะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์เดินทางสายกลางนะครับหลักทางพุทธศาสนาวันนี้นำมาปรับใช้กับเรื่องงานให้ได้มากที่สุดสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมการบริโภคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนสำคัญได้ยินอะไรมาต้องนำมากรองนะฮะพิจารณาให้รอบคอบก่อนอย่าหูเบาเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เน้นในเรื่องของจริยธรรมครับต้องมีน้ำใจนะอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวต้องรู้จักแบ่งปันอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนสุดท้ายในเรื่องของความรักวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนขอให้เป็นช้างเท้าหน้านะครับถึงจะเป็นสุภาพสตรีวันนี้ก็ขอให้มีส่วนร่วมกับการตัดสินใจในเรื่องสำคัญภายในครอบครัวหลักทรัพย์เงินทองแบ่งปันเสียสละคำนี้สำคัญที่สุดสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีม6ราศีหลังนะครับธนูก็บอกไปแล้วอย่างงกอย่าเห็นแก่ตัวนะครับส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นในเรื่องของงานเดินทางสายกลางมัชชิมานะสำคัญส่วนตุลเน้นหาคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตครับเพราะว่างานวันนี้มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่นิ่งกันต้องแข็งแรงก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตส่วนชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าผมอยากให้คุณกล้าที่จะแสดงออกโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออกถึงความคิดเห็นในเรื่องของงานส่วนกรกฎนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องพึ่งพาอาศัยกับคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้อย่ามีเรื่องมีราวกันดีที่สุดครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีซึ่งผมพูดอยู่เสมอแหละการกระทำมันก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นทายดีอย่าชะล่าใจนะครับและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหรืออยากจะไปอ่านคำพยากรณ์ทวนซ้ำหลังรายการสดจบนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะเบรกหน้ากลับมาคุยสดนะฮะทั้งทางสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ